จับคอร์ดยังไงให้ไม่เมื่อยครับผมบอดแล้วบอดอีกขอเทคนิคแก้เสียงบอดหน่อยครับทำไมจับคอร์ดทาบนานๆแล้วปวดมากนิ้วกดทาบแล้วก็ยังบอดอยู่สวัสดีครับผมแฮมชูปิดูวันนี้แฮมมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นจากปัญหาข้างบนที่กล่าวขึ้นมานะครับจากปัญหาเนี่ยมันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยมากๆแฮมเคยสอนวิธีการจับคอร์ดทาบเบื้องต้นจับยังไงให้ไม่เมื่อยจับให้ได้นานๆนะครับใช้แรงน้อยๆเนี่ยลองไปดูคลิปเก่าได้นะครับแต่ถ้ายังเมื่อยอยู่อีกนะฮะมันมีหลายปัจจัยมากวันนี้แฮมจะมาพูดในเรื่องของปัจจัยภายนอกอย่างแรกคือสายกีตาร์ถ้าเราใช้สายกีตาร์เบอร์ใหญ่จนเกินไปเนี่ยพอเบอร์ใหญ่ปุ๊บอ่ะมันต้องออกแรงเยอะในการกดคอร์ดข้อดีเสียงมันแน่นก็จริงแต่ว่าเราเล่นนานๆน่ะมันจะเจ็บนิ้วเพราะสายมันใหญ่มันต้องใช้แรงในการกดเยอะมากๆนะครับถ้าแนะนำมือใหม่เนี่ยให้ใช้สายกีตาร์เบอร์ตั้งแต่เบอร์11ลงไปอ่ะเบอร์11เบอร์10เบอร์9เบอร์8เนี่ยอย่างที่2คือทัชชิ่งของกีตาร์ความสูงของสายนะครับนี่บอกเลยว่าอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กับสายกีตาร์เลยคือบางทีเนี่ยกีตาร์ที่ได้มาใหม่ๆกีตาร์มือใหม่หลายๆคนอ่ะความสูงมันสูงมากๆเนี่ยความสูงคือความสูงระหว่างสายกีตาร์กับตัวคอกีตาร์เห็นปะดูของผมดิของผมนี่บอกเลยว่ามันแบบเกือบแนบสนิทบางคนเนี่ยมันเด้งมาขนาดนี้เลยนะทำให้ใช้แรงในการกดบางทีแบบเรากดถูกวิธีแล้วแต่ว่ามันก็ยังใช้แรงเยอะมันเมื่อยมือมากๆมันก็ยังบอดอยู่นะฮะวิธีการแก้ปัญหาคือเราปรับทัชชิ่งสายเนี่ยให้มันต่ำลงแนะนำว่าไปร้านกีตาร์นะครับไปหาช่างกีตาร์แล้วก็บอกว่าให้ปรับตัวสายเนี่ยให้มันต่ำลงนะครับให้เล่นง่ายขึ้นบางทีช่างเขาอาจจะไขคอกีตาร์เงี้ยแต่ผมก็ทำไม่เป็นนะให้ช่างเขาทำดีกว่าน่าจะปลอดภัยของแฮมเนี่ยความสูงเนี่ยประมาณสัก 0.4 เซนติเมตรเองนะบางคนเนี่ย 0.8 0.9 เพราะกีตาร์ตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะตั้งสูงมากๆนะครับแนะนำว่าปรับตรงเนี้ยปุ๊บอะแล้วเราจะเล่นกีตาร์ง่ายขึ้นกดคอร์ดเบาๆเนี่ยเสียงมันก็ติดละมันจะง่ายขึ้นนะครับอย่างที่3คือรูปทรงกีตาร์บางทีกีตาร์ที่มันตัวใหญ่เนี่ยบางทีคอมันกว้างมากทำให้ใช้พื้นที่ในการกดเยอะหรือว่าแบบทำให้แบบเราแบบตั้งโพซิชันตั้งตำแหน่งที่มันยากขึ้นอะมันก็สามารถทำให้เราเล่นกีตาร์ยากนะฮะแนะนำให้ไปเลือกกีตาร์ทรงที่เราจับแล้วถนัดมือที่สุดอย่างแฮมเนี่ยแฮมเลือกกีตาร์ที่ทรงเล็กกว่าปกติทำให้แบบเราเล่นง่ายขึ้นช่องมันเล็กแล้วก็เราก็เดินทางสะดวกนะครับหลายๆคนก็ถามว่ากีตาร์เนี่ยเป็นกีตาร์อะไรลองไปดูคลิปเก่าแฮมเคยรีวิวไปอยู่นะครับผมตรงนี้แล้วก็สุดท้ายคือพักผ่อนนะครับทุกคนนะเราอย่าฝืนจนเกินไปบางทีเล่นกีตาร์จนเราเจ็บนิ้วอ่ะยิ่งเจ็บนิ้วมากๆเนี่ยแล้วถ้ามันแบบเจ็บแบบปัดแป๊ดขึ้นมาเนี่ยปิดปี๊ดขึ้นมาเนี่ยมันจะสาหัสนะสาหัสปุ๊บแล้วก็ต้องพักแบบยาวๆเนี่ยผมเล่นบางทีผมก็เล่นสักพักหนึ่งแล้วก็ผมก็ต้องพักยังไงก็หวังว่าวิธีแก้ปัญหาของผมเนี่ยสามารถช่วยให้ทุกคนได้เล่นกีตาร์ได้ง่ายขึ้นขอบคุณทุกการไลค์ทุกการแชร์ทุกการคอมเมนต์นะครับมีคำถามหรือว่าอยากให้ทำเรื่องอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้นะครับ